สวัสดีครับนี่คือเวลาของรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทยคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าขณะนี้เรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญเกือบจะถึงจุดคลายแม็กแล้วนะครับถึงจุดที่คนไทยใกล้จะได้เห็นชมหน้าของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วแต่เนื้อหาสาระในใจความนั้นมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่น่าจับตามองกันมากก็คือเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของคนไทยซึ่งฉบับนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแน่นอนว่ามันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าถ้ามองกลับไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาจะเห็นว่าหลายครั้งนะครับที่คนไทยเราออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพกันมากจนทำให้เกิดผลกระทบต่อคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในสังคมด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จุดเปลี่ยนประเทศไทยจะสอบถามจากแขกรับเชิญซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของความเป็นพลเมืองหรือความเป็นประชาชนในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นว่าอย่างไรจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนคืนนี้ร่วมพูดคุยสอบถามจากรองศาสตราจารย์ดร.ปกรณ์ปรียากรสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณลานบุญและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับครับอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องสิทธิ์หลักๆซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่ประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องทราบนะครับเพราะนี่เป็นกฎหมายใหม่ที่จะเกิดขึ้นแล้วเราจะใช้เป็นข้อตกลงเป็นกติกาที่อยู่ร่วมกันทั้งประเทศผมถามอาจารย์ก่อนครับว่าหลักการพื้นฐานกว้างๆสำหรับเรื่องสิทธิเสรีภาพในฉบับใหม่นี้ว่าด้วยเรื่องอะไรยังไงบ้างเป็นหลักการที่สำคัญที่สุดในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับก็คือเราให้พลเมืองเนี่ยได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้นมีบทบาทมากขึ้นทั้งในเชิงของการมีส่วนร่วมในทางการเมืองและในการตรวจสอบการใช้อำนาจของนักการเมืองได้โดยตรงครับความจริงแล้วเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยเป็นหลักการสำคัญในรัฐธรรมนูญไทยมาโดยตลอดนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญไทยนั้นเนี่ยเชื่อว่าอำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทยและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะพบว่าแม้ว่าเราจะมีปัญหาในทางการเมืองอย่างไรก็ตามนะครับแต่ว่าการตื่นตัวของภาคประชาชนเนี่ยสูงขึ้นมาโดยตลอดทั้งโดยตรงโดยอ้อมนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องไม่ลืมก็คือว่าในรัฐธรรมนูญทุกฉบับนับตั้งแต่ปี2540เรื่อยมา2550นะครับครับเราใช้คำหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับและความเสมอภาคของประชาชนเนี่ยได้รับความคุ้มครองและตรงจุดนี้เองเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะมีปัญหาในบ้านเมืองอย่างไรก็ตามเนี่ยภาคประชาชนเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆทั้งในส่วนของการทำงานในพื้นฐานของเขาเองการเข้ามามีบทบาทสำคัญในการกดดันในทางการเมืองในหลายลักษณะนะครับถึงแม้ว่าเราจะอาจจะมีปัญหาเรื่องสีเสื้อนั่นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาในทางการเมืองสิ่งที่นักการเมืองต้องไม่ลืมก็คือว่าปวงชนชาวไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล่ากำเนิดใดเชื้อชาติใดชาติพันธุ์กลุ่มไหนนับถือศาสนาอะไรเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญให้หลักประกันว่าได้รับการคุ้มครองครับจากรัฐธรรมนูญอาจารย์พูดแบบนี้ผมฟังแล้วเข้าใจว่าเป็นยุคเบ่งบานสำหรับสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองได้แน่นอนนะครับคือว่าก่อนที่เราจะมาถึงวันนี้เนี่ยต้องไม่ลืมว่าข้อเรียกร้องของประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าเนี่ยเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือประชาชนน่าจะต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นการปฏิรูปทั้งหลายจะต้องทำโดยคำนึงถึงยึดโยงถึงภาคประชาชนให้มากขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการใช้อำนาจของนักการเมืองเนี่ยไม่ใช่ใช้เฉพาะวันที่ไปลงเลือกตั้งนะครับและเมื่อเข้าไปมีอำนาจแล้วเนี่ยเขากับไม่ยึดโยงกับประชาชนเลยก็คือมีอำนาจแค่ตอนเลือกเขาเข้าไปแต่พอหลังจากเขาได้นั่งเก้าอี้ปุ๊บก็ไม่มีอำนาจไปแตะต้องอะไรได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ชี้ให้เห็นชัดๆได้ไหมครับว่าระหว่างปี40ปี50กับฉบับที่กำลังยกร่างอยู่2ส่วนนะครับทั้งเรื่องของการใช้สิทธิ์ใช้เสียงแล้วก็เรื่องของการใช้อำนาจในการตรวจสอบนักการเมืองตรงนี้จะแตกต่างจากของเก่าอย่างไรไม่แตกต่างมากแต่ว่าเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพนะครับเราอาจจะแยกส่วนของรัฐธรรมนูญในฉบับนี้เนี่ยเราใช้คำอย่างเช่นสิทธิพื้นฐานโดยทั่วไปนะครับต้องได้รับการคุ้มครองนะครับทุกคนเนี่ยมีสิทธิเสมอหน้ากันนะครับและที่สำคัญก็คือว่าการใช้สิทธิของประชาชนเสรีภาพของประชาชนเนี่ยเขามีสิทธิที่จะเรียกร้องแม้ว่า
ในกฎหมายเนี่ยอาจจะยังไม่มีหลักประกันไว้ให้นะครับในจุดนี้นี่เองเนี่ยเราก็เลยแบ่งไอ้ตัวสิทธิเสรีภาพเนี่ยออกเป็น2ส่วนครับส่วนแรกเนี่ยเราเรียกว่าสิทธิมนุษยชนครับนะครับซึ่งอันนี้หมายถึงส่วนที่2คือสิทธิพลเมืองทำไมถึงต้องแยกกันแล้วมันแตกต่างกันยังไงคือสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราใช้กับผู้คนที่อยู่ในประเทศนี้ทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นคนไทยหรือไม่ก็ตามครับเพราะว่าประเทศไทยเราเองนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับพื้นที่ที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยนะครับเมื่อเข้ามาอยู่แล้วมีความสุขเมื่อเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยเขาได้รับคุ้มครองป้องกันเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้ดูแลเขาได้เป็นที่ที่ได้รับการดูแลนะครับแล้วเราก็มีข้อตกลงตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะครับเรื่องของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราจึงพยายามที่จะให้ผู้คนไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่นี่นะครับเขาได้รับสิทธิมนุษยชนเสมอหน้ากันเราอาจจะบอกว่าความเสมอกันในทางกฎหมายเนี่ยมันคุ้มครองไปถึงผู้คนทุกถิ่นทุกคนนะครับในเรื่องนี้ไม่ว่าจะมีถิ่นกำเนิดมีเชื้อชาติชาติพันธุ์ศาสนามีความคิดในทางการเมืองมีอาชีพการงานใดๆมีระดับการศึกษาเท่าใดก็ตามเนี่ยทุกคนเสมอกันโดยกฎหมายนะครับอันนี้เรื่องสิทธิมนุษยชนครับส่วนอีกด้านหนึ่งของสิทธิพลเมืองอันนี้เป็นคำใหม่ที่เราบัญญัติในกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือเราใช้คำว่าพลเมืองคือพลเมืองก็คือประชาชนที่เป็นพลังสำคัญของบ้านเมืองซึ่งอันนี้ก็จะเน้นไปที่คนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศนี้เขามีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยสมบูรณ์นะครับเขามีเสรีภาพในการที่จะดำเนินชีวิตของเขาในชีวิตในร่างกายเสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในการแสดงออกในทางการเมืองนะครับเสรีแต่ว่าการแสดงออกเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นเพราะในระดับเดียวกันเนี่ยผู้คนทุกคนก็มีสิทธิเสรีภาพในการที่จะป้องกันการละเมิดจากคนอื่นด้วยและเรื่องที่ใหญ่มากในเชิงของปัญหาที่เราเกิดพบกันมาโดยตลอดก็คือเรื่องของความยุติธรรมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัญหาเลยเพราะทุกครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะครั้งหลังๆครับบอกว่าคนออกมาเคลื่อนไหวกันเพราะว่าเรื่องของความชอบธรรมในการเข้าถึงอำนาจยุติธรรมหรือกระบวนการยุติธรรมมันเกิด2มาตรฐานขึ้นเพราะฉะนั้นฉบับที่กำลังยกร่างกันอยู่จะแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ตรงนั้นได้ไหมก็เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องแก้ให้ได้ครับเพราะว่าข้ออ้างเรื่องการปฏิบัติต่อผู้คนในแต่ละกลุ่มแตกต่างกันเนี่ย มันเป็นข้ออ้างที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายรวดเร็วเสมอภาคมีค่าใช้จ่ายน้อยนะครับและมีเรื่องราวต่างๆแล้วเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ที่จะฟ้องรัฐได้นะครับในเชิงนั้นนะครับแต่ทีนี้ในลักษณะนี้นะครับกระบวนการในการพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่ใช่คดีอาญาเนี่ยเราก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องกระทำในลักษณะที่มีความชัดเจนในตัวของมันเองนะครับส่วนความผิดในกรณีที่ประชาชนทำความผิดเองนั้นเนี่ยมันก็จะโดยเฉพาะความผิดทางอาญาก็ต้องได้รับการพิจารณาในลักษณะที่เป็นธรรมอย่างมากทีนี้ความยุติธรรมในความหมายทั่วไปที่เราอาจจะได้รับก็คือว่าความเสมอภาคในการกระจายประโยชน์ไปยังกลุ่มคนต่างๆเนี่ยก็มีหลักประกันว่ารัฐจะต้องกระทำในลักษณะที่ชัดเจนนะครับทั่วถึงและขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็อำนวยความสะดวกอำนวยบริการต่างๆในลักษณะที่ให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิเสมอหน้ากันตัวอย่างในเรื่องที่สำคัญมากที่สุดก็คือสิทธิขั้นพื้นฐานทางด้านการศึกษานะครับทางด้านสาธารณสุขนะครับทั้ง2เรื่องเนี่ยเราก้าวหน้าไปมากในรัฐธรรมนูญปี4050เพราะฉะนั้นในรัฐธรรมนูญปี58เนี่ยนะครับเราก็จะไม่ลดในเรื่องนี้ลงแต่ในทางกลับกันเนี่ยจะต้องเพิ่มพูนในเรื่องของบรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในเชิงคุณภาพอย่างเช่นเรื่องการศึกษาหรือการอำนวยบริการทางด้านสาธารณสุขนะครับชี้ชัดๆได้ไหมครับว่าการศึกษาที่บอกว่าจะเพิ่มคุณภาพเข้าไปเพิ่มยังไงในส่วนแรกก็คือเราจะเห็นชัดในเวลานี้มีข้อเรียกร้องมากว่าคุณภาพการศึกษาของผู้คนในประเทศเราเทียบกับในชนบทเนี่ยหรือเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในประเทศในกลุ่มอาเซียนในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเนี่ยเราจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเพิ่มคุณภาพของการศึกษาที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยนะครับสามารถที่จะเรียนรู้ได้ลึกซึ้งและขณะเดียวกันเนี่ยก็มีระดับที่จะแข่งขันได้กับ
นานาชาติด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายรายหัวที่มีต่อนักเรียนเนี่ยเดิมเนี่ยเราให้อยู่ที่9ถึง12ปีนะครับแต่เวลานี้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เราถึงว่าตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งถ้าเขาไปเรียนทางด้านอาชีวศึกษาเนี่ยก็ได้รับค่าใช้จ่ายรายหัวด้วยนะครับส่วนในเรื่องที่กองทุนการศึกษาที่เขาได้รับอยู่แล้วในระดับอุดมศึกษาสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยเขาก็ยังได้รับต่อไปเพียงแต่ว่าความรับผิดชอบของเขาในเชิงของการที่เข้าไปทำงานแล้วเนี่ยเขาก็จำเป็นต้องมีเรื่องของความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นผมขอให้อาจารย์ช่วยขยายความเรื่องของการอุดหนุนการศึกษาเพราะทราบว่าในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะถึงขนาดที่ให้ผู้ที่เป็นผู้ศึกษาเองหรือนักศึกษานักเรียนนี่แหละเป็นคนถือคูปองเข้าไปเพื่อให้โรงเรียนหรือสังกัดนั้นสนใจกับตัวผู้เรียนมากขึ้นใช่ครับคือในเรื่องการปฏิรูปส่วนของภาคการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยนะครับสมาชิกภาคปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยเขาก็เสนอให้ชัดว่าค่าใช้จ่ายรายหัวที่เราจัดสรรเป็นเงินรายหัวเนี่ยนอกจากจะต้องเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นสิทธิของผู้เรียนเป็นสำคัญที่เขาจะไปเลือกเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพโดยเงินนั้นเนี่ยต้องติดตามตัวเข้าไปด้วยแต่ปัญหาก็อยู่ที่ว่าแบบเดิมเราก็ยังเห็นว่ามันมีเรื่องระบบโควต้าเรื่องของการจับสลากเพราะฉะนั้นในโรงเรียนที่เด่นดังแน่นอนพ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเด็กก็จะพุ่งก็จะแห่กันไปนั่นคือระบบเก่าแต่ระบบใหม่ถ้าเด็กถือคูปองไปเองแล้วมันจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมจะกลายเป็นว่าทุกคนทุ่มเข้าไปอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าคือถ้าเราไปดูตรงจุดนั้นเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐครับซึ่งไปบังคับในเรื่องของหน่วยงานของรัฐที่จัดการเรื่องการศึกษาเนี่ยนะครับจะต้องหาวิธีการทุกวิธีที่จะไปลดช่องว่างในเชิงคุณภาพนะครับซึ่งเราก็จะเห็นชัดในโรงเรียนในเมืองโรงเรียนในชนบทหรือแม้แต่โรงเรียนในชนบทที่หรือว่าในหัวเมืองที่มันพัฒนาขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าพื้นที่ในการรองรับเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับแต่ว่าเราจะไปทำให้เพียงพอทันทีเนี่ยคงจะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปเพิ่มคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยสร้างเป็นเครือข่ายก็ดีหรือให้เอกชนเนี่ยที่เขามีความสามารถสูงในบางพื้นที่เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับและก็ได้รับประโยชน์จากการที่นักเรียนเนี่ยเขามีค่าใช้จ่ายรายหัวอยู่แล้วนะครับกระบวนการตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านอยู่บ้างเพราะว่าจะให้ทำได้ทันทีเมื่อการใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพราะในความเป็นจริงก็คือต้องมีระยะเวลาแต่ว่าระยะเวลาที่เรากำหนดเนี่ยมันก็จะมีกำหนดอยู่ไม่เกิน5ปีนะครับในการที่จะผลักดันเรื่องนี้นะให้เกิดเป็นจริงมากขึ้นเพราะฉะนั้นในลักษณะเช่นนี้เนี่ยเมื่อไปสานโยงกับเรื่องของสุขภาพก่อนที่จะไปเรื่องสุขภาพเวลาในช่วงแรกหมดแค่นี้เดี๋ยวสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อนะครับลงรายละเอียดว่าในเรื่องของสิทธิ์การเข้าถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าการรักษาสุขภาพนั้นในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พูดไว้อย่างไรและอะไรที่จะเพิ่มมากขึ้นพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศขอเชิญประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศผ่านศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ9ช่องทาง1ยื่นแสดงความคิดเห็นด้วยตนเองที่รัฐสภา2สายด่วน1743 3โทรศัพท์หมายเลข022441881ในวันและเวลาราชการ4ตู้ปน999ปนฝรัฐสภากรุงเทพ10305 5เว็บไซต์ www.parliament.go.th/publicopinion 6อีเมล nrc57.public@gmail.com 7 LINE ID nrc57public 8 Facebook ศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ9รายการทันสถานการณ์กับสภาปฏิรูปแห่งชาติทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 7:30 นาทีถึง 8:00 นทุกความเห็นของประชาชนมีผลต่อการปฏิรูปประเทศร่วมแรงร่วมใจเพื่อประเทศไทยของเราคุณ
ผู้ชมยังคงอยู่กับรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทยนะครับเมื่อสักครู่นี้แขกรับเชิญในรายการซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญรองศาสตราจารย์ดร.ปกรณ์ปริยากรได้เล่าให้ฟังถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนคนไทยจากนี้ไปกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังยกร่างกันอยู่ในขณะนี้ซึ่งเมื่อสักครู่นี้อธิบายเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็เรื่องของสิทธิพลเมืองไปแล้วให้เราได้เห็นว่าจากนี้ไปจะมีความแตกต่างอย่างไรแล้วก็จบกันตรงที่ประเด็นของคุณภาพการศึกษาซึ่งจากนี้ไปจะต้องเพิ่มขึ้นโดยน้ำหนักจะอยู่ที่ตัวผู้เรียนทีนี้เราจะมาต่อกันนะครับในเรื่องของสุขภาพว่าจากนี้ไปการเข้าถึงการรักษาการดูแลสุขภาพนั้นจะเป็นอย่างไรพูดคุยกันต่อครับอาจารย์ขยายความเลยว่าจากนี้ไปเรื่องของคุณภาพการรักษาพยาบาลจะเป็นอย่างไรเรื่องสุขภาพหรือการบริการสาธารณสุขในบ้านเรานะครับต้องยอมรับว่าเราอยู่ในอันดับต้นๆของโลกนะครับเราจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายรายหัวด้านสุขภาพเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมาทุกปีโดยเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวที่อยู่กับประชาชนนะครับแล้วก็มีกองทุนหลักประกันอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับที่สงสัยคือก่อนหน้านี้ครับอาจารย์มันมีข่าวในยุครัฐบาลก่อนๆว่าจะมีการรวมสิทธิ์ทั้งหมดมาอยู่เป็นก้อนเดียวกันและรักษาเท่ากันแบบทั่วถึงทีนี้ในการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังยกร่างอยู่พูดถึงตรงนี้ไหมจะเปลี่ยนแปลงไปไหมหรือยังอยู่ของใครของมันเหมือนเดิมก็ยังไม่ได้พูดถึงขนาดตรงจุดนั้นเพราะว่าอันนั้นเป็นเรื่องเชิงปฏิบัติการซึ่งผมคิดว่าถ้าเราไปพูดเป็นทรงแข็งในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องยากนะครับเพราะฉะนั้นจุดนั้นเป็นจุดที่สามารถจะไปดำเนินการได้อยู่แล้วโดยไม่ขัดกับหลักการของรัฐธรรมนูญแต่ว่าสิ่งที่เราต้องพูดกันก็คือว่าประชาชนเนี่ยเขามีสิทธิด้านสาธารณสุขที่เขาต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับได้รับการอำนวยบริการที่สมบูรณ์แบบและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเขามีสิทธิในการที่จะเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีที่การบริการมันมีการผิดพลาดยกเว้นแต่ว่าผู้ให้บริการเนี่ยได้ให้บริการในลักษณะที่มีมาตรฐานทางวิชาชีพดีอยู่แล้วอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าในเวลานี้เนี่ยในเรื่องของสุขภาพที่เราต้องการที่จะทำให้การกระจายบริการการอำนวยบริการ ความช่องว่างระหว่างเมืองกับหรือหัวเมืองหรือเมืองกับชนบทเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของการดำเนินการทางด้านนี้เราก็ยังไม่พอใจอยู่แค่นี้เพราะมีข้อเรียกร้องอยู่มากว่ามาตรฐานในเชิงคุณภาพต้องเพิ่มสูงขึ้นนะครับการลดทอนเรื่องของการใช้สิ่งที่มันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกายของผู้คนในเชิงสุขภาพต้องลดลงเพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาวะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางด้านสาธารณสุขที่ดีเนี่ยจะเป็นหลักประกันใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีระบบของการจัดการที่จะเข้าไปรองรับเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของประชาชนที่เขามีสิทธิ์ในเชิงของข้อมูลข่าวสารที่ดีเรื่องยาเรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในโลกที่เรากำลังพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้นำของชุมของประเทศต่างๆในละแวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีเช่นนี้เนี่ยการมีส่วนร่วมของประชาชนก็มีส่วนสำคัญมากนะครับซึ่งส่วนร่วมของประชาชนถ้ามันจะเปลี่ยนทุกอย่างได้ก็ต้องเริ่มที่การเมืองเพราะการเมืองเป็นการรวมศูนย์อำนาจเพราะฉะนั้นผมถามอาจารย์เลยว่าพอเปลี่ยนเป็นพลเมืองปุ๊บพลเมืองเหล่านี้จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อกำหนดทิศทางของประเทศได้อย่างไรเขามีส่วนร่วมตั้งแต่เข้าไปมีเรื่องของการวางแผนนะครับเรื่องของการกำหนดนโยบายเรื่องของการเข้าไปดูแลชุมชนของเขาในลักษณะที่เขามีสิทธิในชุมชนในเชิงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับรวมทั้งสุขภาวะต่างๆที่เราได้พูดถึงกันนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนร่วมในการที่จะเสนอกฎหมายโดยการเข้าชื่อร่วมกัน 10,000 คนเนี่ยนะครับในการเสนอกฎหมายต่างๆและเมื่อพิจารณากฎหมายเนี่ยเขาก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการนำเสนอกฎหมายเป็นกรรมาธิการอย่างน้อยที่สุดใน1ใน3ต้องมาจากพลเมืองกฎหมายที่อาจารย์ประกรณ์พูดถึงตอนนี้ผมขออภัยที่ต้องถามก็คืออยากทราบอย่างว่ากฎหมายที่ใช้เพื่อเฉพาะท้องถิ่นนั้นๆหรือว่ากฎหมายที่เสนอมาเพื่อใช้กับทั้งประเทศทั้ง2ระดับนะครับทั้งในระดับท้องถิ่นซึ่งก็เสนอต่อองค์กรบริหารท้องถิ่นนะครับส่วนในระดับชาติเนี่ยก็เสนอโดยตรงเลยนะครับไปยังไปยังรัฐบาลไปยังสภาทั้ง2สภาสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและเมื่อถ้าหากว่าเขามีปัญหาเรื่องของการที่จะเสนอร่างกฎหมายเนี่ยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปช่วยเหลือเขานะครับเมื่อรับมาเป็นร่างกฎหมายแล้วเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเป็นกรรมาธิการวิสามัญในชั้นของการพิจารณากฎหมายชี้แจงกฎหมายในสภาได้นะครับเหตุผลที่ต้องเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าแต่เดิมนั้นแม้ว่าเราจะมีสิทธิ
ตรงนี้นะครับแต่ว่ากระบวนการในการดำเนินการพิจารณาเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมเลยเมื่อในเขาไม่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยท้ายสุดเนี่ยนะครับกฎหมายที่เสนอโดยเขาเนี่ยก็อาจจะตกลงไปเราไม่ได้รับการพิจารณาต่อไปนะครับอีกเรื่องนึงที่ดูเหมือนจะทำให้ประเทศวุ่นวายในช่วงที่ผ่านมาสื่อถือว่าเป็นตัวสำคัญในการสื่อสารระหว่างประชาชนต่อประชาชนหรือการรวมกลุ่มกันเพื่อเคลื่อนไหวทีนี้ผมถามอาจารย์ว่าที่ผ่านมาเราเห็นว่าสื่อถูกครอบงำไม่ว่าจะด้วยอำนาจรัฐอำนาจทุนหรืออำนาจการเมืองก็ตามแต่เพราะฉะนั้นจากนี้ไปในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ป้องกันตรงนี้ไหมครับต่อไปเรื่องราวเหล่านี้ปัญหาเดิมๆมันจะกลับมาซ้ำรอยเดิมหรือเปล่าคือเสรีภาพของสื่อมีสูงมากอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าการเข้าไปครอบงำสื่อโดยผู้เป็นเจ้าของสื่อเองเนี่ยสร้างสื่อตั้งแต่เราก็พยายามที่จะป้องกันนะครับนักการเมืองจะเข้าไปเป็นเจ้าของสื่อไม่ได้แล้วก็ตัวหน่วยงานของรัฐเนี่ยเวลาที่จะให้งบประมาณทางด้านการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็จะไปให้โดยคำนึงถึงการหาเสียงกับประชาชนเนี่ยเราก็ทำไม่ได้นะครับการเข้าไปครอบงำสื่อนั้นเนี่ยทำไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าการจะควบคุมสื่อเนี่ยเราก็ระมัดระวังมากเพราะว่าสื่อมีสิทธิในการที่จะควบคุมกันเองเพราะฉะนั้นการตั้งองค์กรวิชาชีพเข้ามาควบคุมสื่อเนี่ยเป็นเรื่องของสื่อครับนะครับอาจารย์พูดถึงองค์กรวิชาชีพเท่ากับว่ากสทช.ที่มีอยู่เพียงพอแล้วหรือยังในการดูแลสื่อองค์กรวิชาชีพตรงจุดนั้นเนี่ยของกสทช.เป็นเรื่องของการกระจายขึ้นความถี่ครับซึ่งตรงจุดนั้นก็ทำได้ระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะต้องปรับตัวในลักษณะที่จะทำให้การกระจายในลักษณะนั้นเนี่ยไม่กระจุกอยู่ที่ทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่สามารถกระจายไปยังท้องถิ่นกระจายไปยังกลุ่มคนต่างๆนะครับมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าพูดถึงการควบคุมตัวสื่อมวลชนเองอันนี้แน่นอนนะเราก็ให้องค์กรของสื่อมวลชนเขาควบคุมกันเองแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้พยายามกำหนดไปก็คืออย่างที่คุณรันบุญถามก็คือเรื่องของการที่สื่อเองเนี่ยเวลานี้มันมีหลากหลายมากใช่ไหมครับทั้งจากเดิมที่วิทยุชุมชนทีวีดาวเทียมทุกวันนี้กลายเป็นทีวีดิจิตอลเพิ่มเข้ามาเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์นะครับสื่อพวกนี้ซึ่งสื่อออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยบางทีมันมีการสื่อสารเรื่องข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยกหรือการใช้คำที่บางครั้งเนี่ยผมเองก็ไม่อยากจะใช้คำพวกนี้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า hate speech ก็คือข้อความทางการเมืองที่ทำให้คนเนี่ยเกลียดชังความเกลียดชังกันเกิดความแตกแยกกันตรงจุดนี้ก็ไม่พยายามที่จะไปถึงขนาดว่าให้รัฐเข้าไปควบคุมแต่ว่าถ้าสื่อสามารถที่จะควบคุมกันเองได้เนี่ยในหลักประกันตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นก็ไม่อยากที่จะให้สื่อเนี่ยใช้ความเป็นอิสระเสรีภาพของสื่อเนี่ยโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญด้วยนะครับทีมงานให้สัญญาณแล้วว่าจากนี้ไปเหลืออีกไม่ถึง3นาทีแล้วครับอาจารย์ประเด็นสุดท้ายนี่ถือว่าสำคัญมาจากสื่อเหมือนกันแต่ว่าพูดถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการเคลื่อนไหวซึ่งที่ผ่านมาเราใช้กันเยอะมากใครอยากจะมาก็มากันดูเหมือนไม่มีการดูแลหรือว่าบางทีอำนาจรัฐดูอ่อนแอเกินไปที่จะไปควบคุมด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจากนี้ไปยังทำแบบเดิมได้ไหมคือประชาชนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธนะครับและไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อคนกลุ่มอื่นๆนะครับในเรื่องนี้เนี่ยข้อในรัฐธรรมนูญอาจจะบอกไว้เพียงแค่นี้แต่ว่าในเชิงของการปฏิบัติการเนี่ยของรัฐเนี่ยก็คงต้องไปออกกฎหมายรองรับในเรื่องของพระราชบัญญัติในเรื่องการชุมนุมนะครับซึ่งในขณะนี้ที่สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติกำลังดำเนินการอยู่และก็คงมีการไปดึงเอาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเนี่ยเข้ามาคุยกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการชุมนุมโดยสงบโดยปราศจากอาวุธและไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองเนี่ยยังกระทำได้อยู่แต่กระบวนการในการดำเนินการที่ผู้ชุมนุมต้องระมัดระวังก็คือไม่ไปกระทบสิทธิเสรีภาพและความสงบของคนอื่นๆที่เขาต้องการในลักษณะนั้นที่พูดมาเป็นแค่โครงร่างที่เราจะได้เห็นกันแต่ว่ารายละเอียดนั้นคงต้องดูกันต่อไปว่าระยะยาวจะเป็นยังไงนะขอบคุณอาจารย์ที่ร่วมรายการเวลาหมดแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทยคืนนี้ครับผมลานบุญวุฒิกุลพร้อมทีมงานสวัสดีครับ